ินถ้าว่ามีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีที่คนรวยเขามีนั้นก็เหมือนกับการตายจากคนจนไปเป็นคนรวยพอรวยแล้วก็มีความสุขความสบายที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเป็นแบบนั้นเราไม่รู้จักความดับทุกข์มาตั้งแต่กำเนิดนะพอเกิดมาเราก็อยู่กับความทุกข์อยู่กับความจนมาโดยตลอดเลยไม่รู้ว่าความรวยเป็นไงวันหนึ่งก็ตื่นมาเช้ามาก็แสวงหาตามอำนาจของความคิดความอยากไม่มีวันหยุดหย่อนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเรานะแต่พอมีสุตตะก็ได้ยินได้ฟังจิตมันก็ตื่นนะในสิ่งที่มันหลงตื่นจากประเพณีของกายประเพณีของจิตที่มันเป็นแบบนี้มันคิดแบบนี้มันปรุงแต่งแบบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่เคยว่างพอมีคนบอกคนสอนว่าเออความว่างมันมีจริงๆเนาะเราก็ไปเฝ้าดูในเราก็มันเป็นทรัพย์สมบัติแบบหนึ่งนะถ้าเราอยู่กับอันนี้ได้คุ้นเคยมาหน่อยหลายคนเป็นคนจนนะไปเจอกับภาวะที่คนเขาเล่าให้ฟังว่าเขารวยเป็นอย่างนั้นรวยเป็นอย่างนี้นะก็ยังไม่ยอมเอานะไม่อยากคิดที่จะรวยก็พอใจในความจนตัวเองนี่แหละไปเรื่อยๆเรื่อยเขาก็จะทุกข์ทรมานกับความจนก็ไปแต่ในจิตเขาเขาไม่รู้จักนะพอใจยินดีเหมือนเขาชีวิตเหมือนหนอนในกองอุจจาระเนี่ยจะบอกชวนให้มันตายไปเป็นเทวดาด้วยกันไหมเนี่ยมันก็ไม่เอามันเสียดายในสิ่งที่มันเป็นไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นตัวเองนี่แหละสะดวกสบายทุกอย่างเลยประมาณนี้ดังนั้นมันต้องมีปัญญานี่ปัญญาเห็นความดับไปความสิ้นสลายความหายไปเพื่อการไปเกิดใหม่ชีวิตเก่าอันเก่านี่ก็ดีอยู่แล้วนะแต่มันดีแบบคนไม่รู้ดีแบบไม่รู้ทีนี้เราจะไปสู่ความเป็นผู้รู้นะความจริงก็ไม่ใช่เราหรอกนะจะเป็นสำนวนการพูดการคุยให้เข้าใจเราหรือตัวเราอย่างนี้ปฏิบัติธรรมนี่ก็คือจะเอาเรานี่แหละออกเอาเรานี่แหละออกไปจะดับความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาตราบใดที่จิตมันยังมีความสำคัญมั่นหมายอยู่เวลากระทบผัสสะเหมือนสะเก็ดไฟตกปุ๊กลงมาเนี่ยเชื้อมันมีอยู่แล้วมันจะลุกวาบ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 ขึ้นมาทันทีนั้นในใจเรามีอะไรนะเป็นสารตั้งต้นเนี่ยมีรักโลภโกรธหลงนะอยู่ข้างในนั้นเวลาผัสสะเมื่อใดรักโลภโกรธหลงก็ลุกโผล่สว่างสวัยขึ้นทันทีไอ้คนนี้ถูกตานะอันนี้ถูกหูนะอันนี้ถูกลิ้นนะอย่างเนี้ยมันเป็นไปโดยธรรมชาตินะแต่ว่า
ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเอามันออกเอาให้ถึงความดับไปความสิ้นไปของตัณหาให้ได้ทำให้มันเกิดปาฏิหาริย์ให้ได้อย่างท่านบอกว่า 1. อิทธิปาฏิหาริย์ 2.อาเทศนาปาฏิหาริย์อาเทศนานี่แปลว่าการดักใจนะดักใจได้เป็นอัศจรรย์ส่วนมากเราก็จะอธิบายกันไปดักใจในหมายถึงดักจิตของคนอื่นดักนู่นความจริงคือดักความคิดเราได้ดักใจเป็นอัศจรรย์คือดักความคิดตัวเองได้มันจะคิดเรื่องนี้เรารู้เท่าทันมันจะคิดเรื่องนั้นเรารู้เท่าทันมันจะปรุงแต่งเรื่องโน้นเรารู้เท่าทันรู้ทันแล้วก็เห็นมันดับไปดับไปดับไปนี่ก็หมายถึงคนมีสมาธินั่นเองนะจิตที่มีสมาธิดีๆสติดีๆความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดีๆเนี่ยมันสามารถดักทางของจิตตัวเองได้มันจะหมุนไปทางไหนมันจะไปอย่างไรเห็นมันรู้มันอะไรมันเกิดก็เห็นอะไรมันดับก็เห็นทีนี้ก็เห็นปัจจัยของการเกิดบางทีเราถามว่าเห็นเหตุของการคิดไหมอย่างนี้เหตุของความอยากไหมทำไมมันจึงปรุงแต่งนะทำไมมันจึงคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันประทับใจอะไรดูมันหน่อยดิเนี่ยเวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยคือเราอยากให้ดูกรรมดูกรรมดูพฤติกรรมของตัวเองดูกรรมอดีตดูกรรมอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อนะก่อให้เกิดกิเลส ในใจเราถ้าดูบ่อยๆไม่หลงในอารมณ์นะเราก็เห็นปัจจัยของการเกิดขึ้นของตัวตนของสังขารว่ามันเกิดตัวตนได้ยังไงมันเกิดสังขารเกิดความปรุงแต่งได้ยังไงสติก็จะรู้จักมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะเห็นมันดูดียิ่งถ้าเราสามารถนำมันออกได้อย่างว่องไวแล้วอย่างเฉียบขาดนะแบบดักมันได้ตลอดเวลามันมาตรงไหนก็ดักมันมาก็ดักมันไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่นะก็จะเห็นมันดับไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันตรงกับคำว่าปาฏิหาริย์คือนำเอาทุกข์ออกจากจิตมันเหมือนวินัยยโลเกวิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจออกอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่มันมีอยู่ในจิตที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่ยอมรับความเป็นอนิจจังไม่ยอมรับความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาสุดท้ายคือมันไม่ยอมรับว่าเราไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นเนี่ยแต่นี่เราขนขวายมากขนขวายเพื่อจะกินจะนอนจะดื่มขนขวายหารูปหารสหากลิ่นหาเสียง
มันไม่ใช่การนำออกนะแต่เป็นการนำเข้าเป็นการแสวงหาเป็นการอยากได้อยากเป็นอยากมีไปเรื่อยๆดังนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตเราได้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิต่อรูปต่อนามต่อกายต่อจิตนี้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถที่จะเห็นมันดับได้พอไม่เห็นมันดับเราก็ไม่รู้จักความว่างเปล่าเป็นยังไงอะไรกระทบแล้วดับมันจะไม่เป็นอะไรกระทบลงเป็นตัดตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั้นทุกข์มันก็เกิดเกิดจากความสำคัญมั่นหมายคนให้เฝ้าดูตัวเองเลยมันไม่ได้เพราะจิตนี้มันอ่อนแอเกินไปก็ต้องมีการเจริญสตินะเจริญสติทำตัวรู้ให้มันต่อเนื่องทำสัมปชัญญะให้มันครอบคลุมไปทั่วสารพางกายไม่ว่ามันเกิดตรงไหนเกิดจุดไหนเกิดอะไรยังไงให้สติมันรู้เท่าทันถ้าสติรู้ทันมันต่อเนื่องกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็เป็นสมาธิหรือเราสามารถเข้าใจว่านี่คือการสมาธิสมาธิคือความสมาธิสมาธิคือการซ้อนกันของตัวรู้นะสติเราเวลามันรู้ต่อเนื่องกันมากๆมันก็จะสมาธิกันเป็นผลทำให้จิตไม่ตกไปในอารมณ์ได้ง่ายนะเขาเรียกว่ามันมีสมาธิสมาธินี่ก็จะเหมาะกับการทำงานในการดับทุกข์ยิ่งถ้าเป็นสมาธิที่เกิดจากการเจริญสติแล้วมาเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องปัญญาแต่ถ้าเกิดจากการเพ่งเอาเนี่ยแต่มันก็หยุดไม่ปรุงไม่แต่งสมาธิแบบนี้จะเป็นสมาธิแบบเพ่งเราสังเกตว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เราก็จะมองเข้ามาข้างในแต่เมื่ออยู่กับคนอื่นนี่เหมือนแบ่งภาคออกไปนะไปรับรู้เรื่องนั้นบ้างไปรับรู้เรื่องนี้บ้างมันไปแคร์ความรู้สึกของคู่สนทนาบ้างอะไรบ้างจิตมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงเวลามันอ่อนมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมานะความหลงจะทำงานแต่ถ้ามันสิ้นความหลงแล้วเนี่ย อยู่ยังไงใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ยังไงใจมันก็ตั้งมั่นนะ มันไม่หลงไม่หลงเอาสุขเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์ไม่หลง ความปรุงแต่งทั้งหลายนี่มันเห็นได้เลยนะว่าจิตเรามันคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ไปแต้มแต่งมันนะแต้มแต่งมันเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกแต้มแต่งให้เป็นความรู้สึกนึกคิดคือในช่างผู้ปลูกเรือนนี่เหลือเกินนะไอ้ตัวตัณหาเนี่ยนะมันจะไปแต่งมันถ้าดูมันเฉยๆมันก็จะดับไปดูมันก็เฉยมันก็ดับไป แต่นี่มันจะไปแต่งมันอยู่เรื่อยพอแต่งปุ๊บมันก็เป็นวิญญาณนะมันสำเร็จรูปไหลออกไปทันทีไปคิดเรื่องนั้นไปปรุงแต่งมันไปตามแล้วแต่วิญญาณสำเร็จรูปมันจะไปทางไหนดังนั้นเราก็ตกเป็นทาสของความรู้สึกแบบนี้เพราะเหตุว่ามันไม่มีวิชาไม่มีความรู้ในการใช้ดับอุปาทานความว่างนี่ไม่ได้หมายความว่าความไม่มีอะไรนะมันว่างจากความมีและความไม่มีเท่านั้นเอง
ว่างจากความมีและความไม่มีแต่พื้นที่ความว่างเนี่ยมันจะกว้างใหญ่มหาศาลเหมือนในห้องเนี่ยเวลามันว่างนี่เราสามารถใส่อะไรได้เยอะแยะเลยอยากใส่ของอยากโน่นอย่างนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันใจเวลามันว่างเนี่ยมันทำความดีได้ง่ายนะทำความไม่ดีก็ง่ายแต่เขาบอกว่าคนดีทำความดีได้ง่ายทำความชั่วได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่ทำความดีเนี่ยยากลำบากมากชาวบ้านจะให้เขามายกมือสร้างจังหวะอยู่โอ้ยยากนะแต่เราปฏิบัติทำแล้วพัฒนาตัวเองแล้วเราจะให้ไปเป็นแบบชาวบ้านเขาเนี่ยไปทำแบบโอ้มันทำไม่ได้อะจะไปเล่นเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นโน้นมาขยะขยแงจิตเนี่ยมันไม่เอามันมองเห็นที่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเราเนี่แค่ว่าจิตของเราเองมันถูกปรุงแต่งด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยในแต่ละครั้งเราก็ทุกข์พอสมควรแล้วนับภาษาอะไรจะให้เราไปปรุงแต่งลูกแต่งยืดยาวออกไปไม่เอาเราก็มาทำหน้าที่เอาอะไรล่ะเอาความทุกข์ออกจากใจนะความทุกข์จะยิงมาจากไหนอ่ะเราจะมาหยิบออกทีละน้อยทีละน้อยก็ไม่ได้ความทุกข์นี่เกิดจากมาจาก อวิชชาความหลงไม่รู้แจ้งจริงๆเราก็เลยมาเจริญสติเพื่อให้มันจะเกิดเป็นวิชาวิชาเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันเกิดการดับนี่แหละเอาวิชามาดับความหลงถ้ายังหลงมันก็ต้องปรุงแต่งหลงมันก็ต้องสร้างวิญญาณขึ้นมาโดยมันไปเติมแต่งรูปอย่างนี้ไปเติมแต่งเวทนาไปเติมแต่งสัญญาเติมแต่งสังขารเติมแต่งวิญญาณของเราเองให้มันดูดีมีสีสันนะเพื่ออะไรมันเหมือนตัวเราแต่งตัวเราไปพูดไปคุยกับคนโน้นคนนี้นะเราก็อยากมีหน้ามีตามีโน้นมีนี่จิตมันก็เหมือนกันแหละมันอยากมีความรู้ไปคุยกับคนนี้มันอยากมีความรู้แบบนี้นะไปคุยอันนั้นมันก็อยากมีมันอยากเป็นตัวเป็นตนของมันนะจิตเนี่ยฉะนั้นเราก็เจริญสติรัดเอาไว้เจริญสติรัดเอาไว้ดับมันไปเรื่อยๆนะมันมาแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ดับมันมาหมดทีเดียวก็ดีอยู่นะแต่ส่วนมากสมาธิมันไม่ค่อยพอเราจึงมีการเจริญสติต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอริยบทในเราพยายามที่จะให้มันเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะให้มันมีผ่องใสไว้ต้อนรับจะเอาไว้ต้อนรับกิเลสกองทุกข์ที่มันยังหลงอยู่เนี่ยพอมันหลงปุ๊บเราก็เรารู้ทันจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะมีโทสะเนี่ยเรารู้จักนะมีโลภะเนี่ยเรารู้จักแต่จิตมีโมหะมันหลงเนี่ยเรารู้ให้มันหลงไหมรู้นะจิตมันเข้าไปในความหลงให้เห็นมันนะโอ้ตอนนี้มันหลงเนาะมันมีความหลงอยู่นะมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็หาปัญญาที่จะถอนมันโอ้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่มีกำลังนะเวลาผัสสะที่ไรหลงไปกับมันทุกทีก็เลยเจริญสติมากๆทำความเพียรอันนี้ให้ต่อเนื่องเพียรเพื่อรักษาใจถ้ารักษาใจได้ไม่มันตกลงไปในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ชั่วทั้งหลายทั่วชั่วในหมายถึงว่ามันเป็นสภาพความทุกข์ที่มันทนได้ยากนะมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็จะลายหูลายตาล่ะที่มันเป็นแบบนี้ตัณหามันปรุงแต่งให้แต่ละวันเอ้าสู้ไม่ต้องเป็นอะไรไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องเข้าไปในอารมณ์เราดับมันซะดับให้มันสนิทไฟที่มันกระเด็นมาหาเราเนี่ยให้มันดับสนิทซะมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็พยายามค้นคว้าเฝ้าดูศึกษาเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันธรรมเพื่อต้องการเห็นสภาวะอันนี้โดยธรรมชาติว่ามันมีอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอะไรเราสามารถดับมันได้ไหมเนี่ยถ้าเรารู้สามัญเนี่ยจิตก็จะเจริญแล้วนะจิตมันตั้งมั่นละแต่บอกข้าแต่ท่านผู้เจริญเนี่ยเวลาเราถวายทานนะข้าแต่ท่านผู้เจริญเนี่ยเจริญนี่เจริญด้วยสติเจริญด้วยศีลสมาธิด้วยปัญญามันเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่เลยข้าแต่ท่านผู้เจริญจริงๆแต่ถ้าเจริญทางโลกนี่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะนะมันอยู่ด้วยความปรุงแต่งอยู่ด้วยอะไรสารพัดจะเป็นนะยิ่งถ้าเจริญถึงที่สุดก็คืออ่ะมันหมดแล้วหมดความทุกข์แล้วหมดความปรุงความแต่งแล้วมันไม่รู้จะปรุงอะไรอ่ะไอ้ความปรุงแต่งของมันเนี่ยมันเกิดจากจิตที่มันไม่รู้เฉยๆแต่นี้พอรู้เนื้อรู้ตัวหน่อยมันก็คลายนะคลายกำหนัดวิราคะธรรมธรรมที่ทำให้เกิดการคลายกำหนัดความกำหนัดขัดเคืองนี่ก็โอ้ยมากมายหลากหลายนะแต่เราก็ย่อโลกมาไว้ในจิตโลกุตตระนะธรรมพ้นโลกโลกุตตรธรรมพ้นโลกคือพ้นอายตนะทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละถ้ามันไปฝั่งโน้นก็เป็นความดับความเย็นแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ที่มันต้องอยู่กับความหลงเมื่อหลงมันไม่ดีก็ชั่วไม่ถูกก็ผิดนั่นจะไม่หลงมันเริ่มหลงแล้วเนี่ยเราปฏิบัติธรรมบางทีก่อนปฏิบัติอาจจะหลงเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนหรือเป็นปีนะมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังอยากอยู่แบบโลกอีกเหมือนเดิมนะแต่เวลาสติมันรู้เท่าทันมันหยุดโลกหยุดการหมุนของสังสารจักรมันไม่หมุนละมันตรงนี้ก็ขาดตรงนี้จงผัสสะก็ดับเทผัสสะเวทนาก็ดับเทเวทนาเห็นสัญญาขึ้นมาก็ดับตรงสัญญาสังขารปรุงแต่งก็ดับตรงสังขารมันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นสติต้องทันอยู่เท่าว่ามันเกิดที่ไหนดับได้ที่นั่นอย่าเพิ่งให้มันพุ่งเข้ามาหาใจแล้วมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวถ้าทำได้แบบนี้ความดับความเย็นความสงบสงัดมันจะเริ่มลงมาคือก้าวเข้าไปสู่ใจหรือปรากฏเกิดขึ้นในใจเราถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ต้องอะไรในใจมันก็เฉยอยู่นะแต่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะยาวมันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะนั้นความชัดเจนของสติสัมปชัญญะที่เรามีความชัดเจนของการปล่อยวางความชัดเจนของการนำทุกข์ออกจากใจให้ได้ไม่ว่าจะทุกข์หยาบกลางละเอียดเอาออกได้หมดนะถ้าทำได้แบบนี้ก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆชีวิตเราเหมือนได้ของขวัญหาของขวัญให้กับชีวิตชีวิตมันไม่มีความหลงละเมื่อก่อนมันหลงแต่พอทำได้นี่ความหลงมันก็หายไปกลายเป็นความรู้เท่าทันจิตตัวเองตลอดชื่อว่าเรามีปาฏิหาริย์ละนะอนุสาสนีสอนได้เป็นอัศจรรย์แล้วสอนตัวเองนะสอนเป็นอัศจรรย์เนี่ยไม่ใช่สอนคนอื่นสอนจิตเราเนี่ยสอนให้มันปล่อยวางสอนให้มันรู้แจ้งไม่ว่าจะเรื่องอะไรยังไงก็ตามนะมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะมีค่าเท่ากับศูนย์ทุกอย่างมีค่าเท่ากับศูนย์ท่านจึงเรียกว่าศูนย์ยตานะ
สุญญตาหรือสุญญตาวิหารปฏิบัติจนทั้งว่าจิตมันสามารถอยู่ในความสูญความว่างอันนี้ให้ได้ว่างที่แท้จริงๆว่างที่สุดคือว่างจากความสำคัญมั่นหมายในอัตตาในขันธ์ห้าในธาตุสี่ในตัวในตนเนี่ยให้เห็นว่าธรรมชาติอันเนี้ยขอให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมมันทำแบบมันกลมกลืนกับธรรมชาติไปเลยไม่มีการมาปรุงขึ้นใหม่ไม่มีการมาแต่งขึ้นใหม่แล้วเพื่อจะเข้าไปอยู่ในอารมณ์ไปเสวยสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่เอาละเหนื่อยเมื่อยล้าปล่อยวางมันก็จะดับไปเองถ้าโชคดีหน่อยเราสามารถดับแบบถาวรได้เลยมันไม่เกิดอีกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันพ้นไปแล้วนะคนละอันกันสองอันเนี่ยนั้นเวลาคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดไม่ตายแล้วสูญไม่มันคนละภาษาที่ท่านจะพูดท่านไม่ได้มาถามไม่มาตอบว่าตายหรือเกิดหรือไม่เกิดแต่ท่านจะชี้ไปที่ปรมัตถสภาวะนั่นเองเพราะท่านอยากพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมก็เจริญสติพัฒนาสติสัมปชัญญะทั้งว่ามันไม่ปรุงไม่แต่งแล้วมันผ่องใสมันเป็นแบบนั้นของมันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยมันไม่มีปัจจัยเข้าไปปรุงแต่งมันอีกทำให้มันหมดปัจจัยนะนั้นก็ต้องตื่นตลอดเวลานะคนที่ยังไม่ตื่นให้ตื่นตลอดเวลาอย่าให้มันมีความอยากมันอยากเรื่องไหนเราสู้กับเรื่องนั้นจนถ้ามันหมดอยากพอหมดอยากก็ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันนะผัสสะก็เป็นผัสสะล้วนๆแหละทีนี้บางทีเราก็เรียกว่ามีสมาธิแต่สมาธิอันนี้มันจะดีกว่าสมาธิของชาวบ้านทั่วๆไปสมาธิของคนปฏิบัติใหม่อย่างเนี้ยแต่สมาธิอันนี้เหมือนพระท่านว่าว่าไอ้ความว่างเปล่าเกิดจากสติมันจะต่างจากว่างเปล่าทั่วๆไปเพราะมันมีคุณธรรมอื่นมีปีติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีวิจกวิจารปีติสุขเอกคตามีอุเบกขาเลยคือมันมีอยู่ในนั่นเพียงแต่ว่าคนรู้ใหม่ก็จะมีภาวะน้อยนะแต่คนชำนาญแล้วก็จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นพื้นที่มันกินไปตั้งเยอะนะในใจเราเนี่ยจนทั้งว่ามันเต็มไปทั้งหมดในใจเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวเขาเรียกว่ามหาสติอันนี้เรียกมหาสติพอมีมหาสติอ้าวมันเหมือนตาข่ายดักสัตว์เนี่ยมันปิวมาทางไหนมันดักได้ดักได้ดักได้ใจก็มีเวลาพักผ่อนละทีนี้ใจเราเนี่ยมันสามารถได้พักผ่อนแล้วมันไม่ต้องมาคิดมาปรุงมาแต่งเพราะสติเขาทำหน้าที่ของเขาเองแล้วนั่นไปเฝ้าดูนะอนุโมทนา